็หิ้วกันไม่ไหวแล้วต้นไม้ต้นกระเป๋าไปในกระเป๋าสะพายไปในของฝากอีกอ่ะเอาเห็ดอย่างเงี้ยไปทานได้15วันก็บานแล้วค่ะก็ทานได้ภายใน15วันใช่ไหมเหรอแต่ปริมาณเล็กๆอย่างนี้ยังไม่ได้ค่ะต้องก็ใหญ่ๆประมาณนี้อันนี้คือทานได้แล้วใช่ไหมค่ะก็คืออันนี้อยู่อันนี้พอกี่วันแล้วลูกอันนี้20วันแล้ว20วันเหรอแต่ละชนิดแหนมเห็ดจะมีสองอย่างโชว์ให้ดูหน่อยก็คือเป็นแหนมเห็ดถ้าโดมอ่ะถ้าเป็นยาตะกิจะหน้าขอบเสืออันนี้เราไม่ได้ทำเป็นเห็ดนางฟ้ากับเห็ดยาตะกิและรสชาติมันเหมือนแหนมที่เรากินเนี้ยค่ะมันจะไม่มีเนื้อสัตว์ตอนนั้นเราก็แช่น้ำเป็นเห็ดน้ำเห็ด7อย่างนะคะเราจะมีส่วนผสมของเห็ด7ชนิดแล้วส่วนที่ส่วนนี้ก็คือจะมีเห็ดเจอผสมเข้าไปด้วยเป็นน้ำเห็ดเพื่อสุขภาพฝุ่นไหมไม่ใช่แต่พวกเกลือเหมือนไอ้นี่เลยนะเหมือนเบียร์เลยก็อย่างปลากระด้างเนี้ยตรงนี้ว่าอยู่มันเผ็ดอร่อยในแหละแล้วตอนนี้ก็ไส้อั่วเห็ดกระโดดแล้วก็ทางไปนะว่าเราจะดูดิเอาใจใส่แล้วถ้าย่างนี่ถ้าย่างหั่นนะครับจะเหมือนเป่าฮื้อดูข้างๆเหมือนเป่าฮื้อเลยแล้วมันจะเหมือนมีเนื้อมันคือปลาหมึกนี่เองแล้วไอ้ตัวนี้มันจะเหมือนไอ้เป่าฮื้อใช่ไหมล่ะใช่ไหมรสชาติคล้ายกันไหมสู้เป่าฮื้อไม่ได้สู้เป่าฮื้อถ้าเราจะทำให้มันอร่อยก็คือเราใช้เจ้า